ตัวแทบฟุตบอลวันนี้ขอเสนอทิมคู่ฝีมือมาก่อนดวงมาทีหลังก่อนชมคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งให้กับตัวแทบฟุตบอลและช่วงนี้ไวรัสโควิดกำลังระบาดนะครับอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทูวิชั่นสดที่นี่ที่เดียวเพื่อนๆเคยได้ยินคำกล่าวเรื่องของคนเก่งที่ต้องบวกเสริมเอาความเฮงเข้าไปด้วยแล้วจะยิ่งโคตรเก่งไหมครับพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือคนเก่งที่ไม่มีวาสนาหรือไม่มีโชคชะตาคอยค้ำจุนมักจะเจริญก้าวหน้าได้ช้ากว่าคนอีกประเภทที่นอกเหนือจากเก่งแล้วยังโชคดีในทุกก้าวย่างที่เดินสำหรับในกีฬาฟุตบอลตำแหน่งการเล่นที่ต้องอาศัยทั้งฝีมือและโชคดวงด้วยนั้นคงหนีไม่พ้นผู้รักษาประตูที่ยืนหยัดอยู่ตรงระหว่างเสาโก้นี่เป็นตำแหน่งที่ได้รับคำนิยามว่าทำดี10ครั้งคนไม่จำเท่าทำพลาดเพียงแค่ครั้งเดียวนั่นก็เพราะว่าการผิดพลาดของผู้เล่นตำแหน่งนี้เพียงแค่ครั้งเดียวนั้นมันหมายถึงทีมต้องเสียประตูเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผู้รักษาประตูจึงต้องทำงานอย่างหนักมากในเกมการแข่งขันต้องมีสมาธิมีความตื่นตัวกับเกมอยู่ตลอดเวลาและมันไม่ใช่เพียงแค่นั้นครับเพราะผู้รักษาประตูยังเป็นความหวังสูงสุดของทีมในการเล่นฟุตบอลถ้วยที่เกมยืดเยื้อจนถึงตัดสินหาผู้ชนะกับการดวลจุดโทษอีกด้วยครับและการต้องป้องกันประตูจากลูกบอลที่วางอยู่ตรงจุดโทษนี่แหละที่บางครั้งความเก่งกาจและโชคดวงอาจจะไม่เพียงพอสำหรับการหยุดลูกยิงของผู้เล่นทีมฝ่ายตรงข้ามแต่มันต้องอาศัยประสบการณ์ที่สั่งสมมาจากการทำงานอย่างหนักเข้าไปด้วยในอดีตวงการฟุตบอลนั้นนะครับมีผู้รักษาประตูที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการเซฟจุดโทษอยู่หลายคนบางคนมีเทคนิคและเคล็ดลับในการทำหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปยกตัวอย่างเช่นบูสกอเบล่าอดีตนายด่านซิมบับเวของสโมสรหงแดงลิเวอร์พูลที่เคยสร้างผลงานพาทีมสีแดงจากลุ่มแม่น้ำเมอร์ซีไซด์ก้าวไปคว้าแชมป์ยูโรเป็นคัพเมื่อฤดูกาล 1983-1984 โดยในเกมวันนั้นนะครับลิเวอร์พูลเสมอกับโรม่าในเกม120นาทีด้วยสกอร์1ประตูต่อ1จึงต้องมาตัดสินกันที่การดวลจุดโทษท่ามกลางความกดดันบูสกอเบล่างัดเอาวิชาที่นอกเหนือตำราเล่มใดจะคาดถึงโดยการยืนทำท่างงเงินแข้งขาอ่อนระทวยในขณะที่ผู้เล่นของโรม่ากำลังจะทำการยิงจุดโทษซึ่งแม้ว่ามันจะไม่ทำให้เขาเซฟจุดโทษได้โดยตรงแต่ทำให้ผู้เล่นของโรม่านั้นเสียสมาธิจนซัดบอลเหินข้ามคานออกไปเองและมันก็ได้กลายเป็นที่มาของชื่อเรียกท่าทางนั้นว่าสปาเกตตี้เล็กซึ่งนั่นก็คือตัวอย่างของการงัดเอาศาสตร์ที่นอกเหนือตำรามาช่วยในการรักษาประตูซึ่งนั่นก็ไม่ได้หมายความว่าบูสกอเบล่าจะได้ชื่อว่าเป็นจอมเซฟจุดโทษแต่อย่างใดครับทีนี้หากเอ่ยถึงชื่อผู้รักษาประตูในยุคปัจจุบันที่หลายคนคงยกให้ว่าเป็นผู้บรรลุโสดาบันในการเซฟจุดโทษหนึ่งในชื่อที่ใครหลายคนจะนึกถึงยอมหนีไม่พ้นทิมคูนายด่านวัย31ปีชาวฮอลแลนด์ที่ล่าสุดนะครับเขาสร้างชื่อให้ตัวเองในเรื่องการเซฟจุดโทษอีกครั้งในเกมที่นอริชซิตี้ต้นสังกัดของเขานั้นเขี่ยท็อตแทมสเปอร์หลุดจากฟุตบอลถ้วย FA ครับรอบ16ทีมสุดท้ายเมื่อ5มีนาคมที่ผ่านมาโดยเกมในวันนั้นนะครับทั้ง2ทีมจบที่120นาทีด้วยกันเสมอกัน1ประตูต่อ1และต้องมาทำการหาผู้ชนะเพียง1เดียวด้วยการดวลจุดโทษซึ่งเกมดังกล่าวนะครับทีมผู้โชว์ความสามารถในการเซฟจุดโทษให้โลกได้ตะลึงจากการพุ่งเซฟการยิงของผู้เล่นสเปอร์ได้ถึง2ครั้งบวกกับอีก1ลูกที่ผู้เล่นไก่เดียทองนั้นยิงพลาดไปเองหรือถ้าจะนับแบบจริงๆก็คือในจำนวน5ครั้งที่เขาเผชิญหน้ากับผู้เล่นสเปอร์ในการโดนจุดโทษเขาพุ่งผิดทางเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นที่เหลืออีก3ครั้งมันคือการพุ่งถูกทางและนำไปสู่การเซฟได้2ครั้งจนทำให้นอริชซิตี้ได้เข้าไปเล่นในรอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปหลายคนอาจจะคิดนะครับว่ามันก็เป็นแค่วันที่ทีมคูนั้นมีโชคและดวงและทำให้เขาสามารถเดาทางการยิงของผู้เล่นคู่ต่อสู้ได้ถึง2ครั้งแต่ถ้าหากจะพูดให้เป็นธรรมขึ้นหน่อยนะครับก็ต้องบอกว่าความจริงก็คือผลงานของเขาในเรื่องของการเซฟจุดโทษมันเกิดมาจากการทำการบ้านอย่างหนักด้วยจากการศึกษาจดจำวิธีการยิงและมุมที่คู่แข่งชอบยิงจนขึ้นใจอีกทั้งเจ้าตัวยังกันเหนียวด้วยการจดสิ่งต่างๆเหล่านั้นเอาไว้ที่ข้างขวดน้ำของเขาเองเพื่อที่จะได้มั่นใจว่าสิ่งที่เขาทำการบ้านมานั้นนะครับมันไม่ถูกลืมโดยง่ายๆเรียกได้ว่าทีมคูนั้นนะครับเก็บรายละเอียดในการยิงจุดโทษของคู่แข่งทุกเม็ดโดยละเอียดจนนำไปสู่การเป็นฮีโร่ของทีมล็อกคอมิ่นเหลืองอ่อนที่กำใช้ในเกมการแข่งขันในนัดนั้นไร้สาระมันก็แค่เรื่องโชคดวงเท่านั้นแหละหลายคนอาจจะเกิดความคิดนี้ขึ้นในใจแต่หากย้อนกลับไปดูสถิติเก่าที่เคยผ่านมาของทีมคูในเรื่องการเซฟจุดโทษคุณจะรู้ได้ว่าสิ่งที่เขาทำมันมากกว่าแค่เรื่องของโชคดวงครับโดยในเกมพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้นะครับทีมคูสามารถเซฟจุดโทษได้แล้ว3ครั้งจากทั้งหมด6ครั้งซึ่งรวมไปถึงการเซฟ2จุดโทษในเกมที่นอริชซิตี้เปิดบ้านพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือหากย้อนไปไกลกว่านั้นและน่าจะเป็นภาพจำที่ชัดเจนที่สุดว่าทีมคูมีทักษะความสามารถในการเซฟจุดโทษอย่างแท้จริงก็คือเกมในรอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลกเมื่อปี2014ที่ทีมชาติฮอลแลนด์นั้นพบกับทีมชาติคอสตาริกานั่นเองจริงๆแล้วในเกมนัดนั้นนะครับทีมคูเป็นเพียงตัวสำรองของเยสเปอร์ซิลิเซนเท่านั้นและเกมจบที่120นาทีด้วยกันเสมอกันไปจึงต้องตัดสินด้วยการโดนจุดโทษและหาผู้ที่จะเข้ารอบรองชนะเลิศทว่าสิ่งที่ทำให้ผู้คนต้องแปลกใจก็คือการที่หลุยฟานกาวนั้นเก็บโควต้าเปลี่ยนตัวสำรองเอาไว้จนเกือบจบ120นาทีก่อนจะทำการเปลี่ยนเอาทีมคูลงมาแทนเยสเปอร์ซิลิเซนโดยเจตนาของฟานกาวก็คือ
ให้ทีมครูลงมาทำหน้าที่ในช่วงการโดนจุดโทษโดยเฉพาะคำถามก็คือถ้ามันเป็นแค่เรื่องของโชคดวงทำไมหลุยฟันเก่ากุนซือผู้ผ่านร้อนผ่านหนาวในวงการฟุตบอลมาอย่างโชคโชนถึงได้ตัดสินใจทำเช่นนั้นคำตอบก็คือการที่ทีมครูพุ่งเซฟจุดโทษด้วยมือของเขาเองได้ถึง2ครั้งในช่วงการดวลเป้าจนสามารถพาทัพอัศวินสีส้มทะลุเข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จและมีการขุดค้นสถิตินับตั้งแต่ทีมครูนั้นก้าวขึ้นมาเป็นนักฟุตบอลอาชีพตอนอายุ17ปีกับสโมสรเอดีโอเดนฮากในบ้านเกิดเมื่อปี2015มาจนถึงปัจจุบันก็ได้พบว่าเขาเซฟจุดโทษไปแล้วทั้งสิ้น45ครั้งโดยจำนวน45ครั้งนะครับมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาปกติทั้งสิ้นไม่ได้นับการเซฟในช่วงการโดนจุดโทษหลังจบ120นาทีซึ่งหมายความว่าหากนับเอาการเซฟในช่วงการโดนจุดโทษหาผู้ชนะเข้าไปด้วยทีมครูจะมียอดการเซฟประตูจากจุดโทษมากเกิน50ครั้งด้วยกันและหลังจบเกมที่ขอสวมบทฮีโร่พาทัพนกขมิ้นเหลืองอ่อนกลุยทางเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายในฟุตบอล FA ครับทีมครูได้พูดถึงเคล็ดลับในการเซฟจุดโทษของเขาไว้ว่าเกมฟุตบอลถ้วยมันมีความเป็นไปได้ที่จะต้องหาผู้ชนะด้วยการดวลจุดโทษและก่อนเกมฟุตบอลถ้วยทุกครั้งสิ่งที่ผมทำมาตลอดนั่นคือการศึกษาเรียนรู้ลักษณะวิธีการและทิศทางที่คู่แข่งชอบยิงผมจะใช้เวลานั่งดูจากคลิปวิดีโอรวมไปถึงการรับรู้จากหน้างานว่านักเตะคนไหนกำลังมั่นใจหรือคนไหนกำลังประมาอย่างเช่นทอยแพลอตที่ก่อนจะยิงผมรู้ว่าเขาเป็นผู้เล่นอายุน้อยผมจึงบอกเขาไปว่าฉันไม่ค่อยได้ดูวิธีการยิงจุดโทษของนายเลยผมเห็นเขามองผมด้วยความแปลกใจแต่ผมพูดเรื่องจริงผมไม่เคยเห็นเขายิงจุดโทษมาก่อนและนั่นคือสถานการณ์ที่ผมต้องลืมทุกอย่างที่มีในหัวและใช้ประสบการณ์เข้ามาช่วยนี่แหละครับคือเคล็ดลับของผู้รักษาประตูที่แม้จะชื่อเสียงไม่โด่งดังความสำเร็จไม่มากมายแต่ก็มีจุดเด่นให้ผู้คนได้จดจำจากความสามารถที่เกิดจากการเรียนรู้ทำการบ้านและฝึกซ้อมอย่างหนักในชีวิตจริงของคนเราเองก็เช่นกันครับไม่มีความสำเร็จใดที่จะเกิดขึ้นได้เพียงเพราะพึ่งอาศัยแค่โชคและดวงอย่างเดียวแต่ต้องศึกษาเรียนรู้ทำงานหนักฝึกฝนทักษะความสามารถที่คุณมีจนเกิดเป็นความเชี่ยวชาญนั่นเองครับอย่าลืมนะครับว่าความสำเร็จที่เกิดจากโชคและดวงนั้นไม่มีจริงหรอกครับทุกอย่างมันเริ่มต้นจากความพยายามของตัวเราเองทั้งนั้นเพราะว่าโชคและดวงไม่อาจจะอยู่กับเราได้เสมอไปครับแต่ความสามารถที่ผ่านการฝึกฝนจนเชี่ยวชาญต่างหากที่จะติดตัวเราตลอดไปและหากว่าใครยังสงสัยในฝีมือของทีมคู่แล้วก็ไฮไลท์ต่อไปนี้นะครับผมอยากให้ผู้ชมได้ชมฟอร์มการเล่นของทีมคู่ในการเซฟลูกต่างๆทั้งจุดโทษและการเซฟในเกมมาให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันครับและคุณจะได้รู้ว่าผู้รักษาประตูคนนี้มีฝีมือมาก่อนดวงนั่นเองครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบและอย่าลืมนะครับหากคุณรู้สึกว่าฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลเมื่อไหร่เราคือเพื่อนกันครับวันนี้ผมต้นโอเทฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ